ค้กวุ้นดอกทิวลิปนะคะเป็นช่อดอกทิวลิปดอกใหญ่ๆแบบนี้ค่ะซึ่งพิมพ์นี้นะคะได้มาจากร้านมาดามโมค่ะเป็นช่อดอกทิวลิปที่มีดอกอยู่ประมาณ3ดอกนะคะแล้วก็มีใบพร้อมอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะทำเป็นเค้กวุ้นกะทิล้วนนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์เพิ่มเติมกันเลยค่ะว่าเราจะใช้อะไรในคลิปบ้างนะคะก็จะมีพิมพ์ขอบตะกร้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีฝากล่องเค้กค่ะเป็นฝากล่องเค้กขนาดครึ่งปอนด์นะคะซึ่งเราจะเอามาทำแบบพิมพ์นะคะเป็นพิมพ์เค้กแล้วก็พิมพ์ดอกทิวลิปค่ะเป็นช่อดอกทิวลิปใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสีผสมอาหารสีต่างๆที่เราจะทำวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมวุ้นกะทิสำหรับทำวุ้นเค้กก็จะมีน้ำเปล่า500มิลลิลิตรค่ะกะทิ500มิลลิลิตรค่ะเกลือป่นนะคะ1ส่วน3ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย150กรัมผงวุ้น1ช้อนโต๊ะค่ะเรามาเริ่มทำวุ้นกะทิกันเลยค่ะเทน้ำเปล่า500มิลลิลิตรลงไปในหม้อเลยค่ะเสร็จแล้วก็เทผงวุ้น1ช้อนโต๊ะลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะหลังจากที่เราแช่ผงวุ้นไว้แล้วนะคะเราก็นำมาตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดค่ะเราก็จะมาเติมกะทิ500มิลลิลิตรค่ะเติมลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็คนให้กะทิเข้ากับน้ำวุ้นที่เราต้มไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลทราย150กรัมค่ะเติมเกลือนะคะเกลือ1ส่วน3ช้อนชาค่ะช้อนเล็กสุดนะคะหลังจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะทำดอกทิวลิปก่อนนะคะแล้วก็จะทำเกสรดอกทิวลิปเป็นสีเหลืองค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะทำฐานเค้กก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่เราถนัดเลยนี่ค่ะเราก็ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองให้เข้ากับวุ้นกะทินะคะเสร็จแล้วเราก็บีบขึ้นมาเลยค่ะหยอดลงไปตรงเกสรนะคะจะมีเกสรอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็จะมีแบบด้านข้างแบบนี้นะคะที่เป็นหลุมๆเม็ดๆแบบนี้นะคะพอเราหยอดรายละเอียดโดยรอบเรียบร้อยนะคะเราก็จะมีเกสรตรงนี้อีกนะคะเอาละค่ะเราจะมาทำดอกทิวลิปกันแล้วนะคะเราก็จะเทวุ้นกะทิสีขาวลงไปก่อนนะคะครึ่งนึงแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาทำสีค่ะจะได้มีโทนออกประมาณว่าชมพูขาวนะคะเราจะทำสีไม่เข้มมากนะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนๆละมุนละมุนปนขาวค่ะคนได้ที่แล้วนะคะเราก็เทลงไปเลยค่ะเทให้แค่ส่วนของดอกไม้นะคะระหว่างที่เรารอส่วนของดอกทิวลิปเซตตัวนะคะเราก็จะมาทำขอบตะกร้านะคะสีน้ำตาลคนได้ที่แล้วเราก็เทลงในพิมพ์ตะกร้าเลยนะคะวุ้นกะทิมานะคะเราก็จะมาเริ่มทำฐานเค้กค่ะเทวุ้นกะทิสีขาวลงไปเลยนะคะวุ้นกะทิที่เราเทใส่ฝาเนี่ยจะใช้ไม่ร้อนมากนะคะเอาละค่ะเราก็จะมาทำใบของดอกทิวลิปกันนะคะสำหรับใบเซตนี้นะคะเราจะทำสีเขียวค่ะเป็นสีเขียวแก่ผสมกับสีเขียวขี้ม้านะคะThank you.
ค่ะพอเราคนได้ที่แล้วเราก็เทลงในพิมพ์เลยค่ะเทลงในพิมพ์ดอกทิวลิปจนเต็มพิมพ์นะคะเสร็จแล้วเราก็จะรอให้วุ้นทั้งหมดเนี่ยเซตตัวก่อนแล้วเราค่อยนำวุ้นเนี่ยเข้าตู้เย็นค่ะตอนนี้วุ้นทั้งหมดก็เซตตัวแล้วนะคะเราก็นำมาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณ1ชั่วโมงค่ะเราก็นำวุ้นทั้งหมดออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะต่อไปเราจะมาแกะกันค่ะเราก็หาจานนะคะหรือว่าถาดรองเค้กมาได้เลยค่ะนี่เราก็แหย่เข้าไปด้านข้างแบบนี้จะหลุดออกง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นเค้กขนาดครึ่งปอนด์นะคะนี่ค่ะเราก็จะมาแกะพิมพ์ขอบนะคะซึ่งพิมพ์ขอบเนี่ยเราได้ทำไว้1อันแล้วนะคะเราก็คว่ำลงแล้วก็ดึงออกแบบนี้ง่ายมากเลยค่ะนี่เป็นพิมพ์ขอบตะกร้านะคะแล้วก็จะมีพิมพ์ดอกไม้ค่ะดอกทิวลิปนะคะคลี่ๆพิมพ์แบบนี้เสร็จแล้วก็อ้าพิมพ์ค่ะแล้วก็คว่ำลงเหมือนเดิมค่ะว้าวสวยมากค่ะเพราะว่าเราจะเน้นโทนแบบว่าอ่อนๆ นะคะเป็นสีชมพูคนขาวอ่อนๆเอาละค่ะเราจะมาประกอบเค้กกันแล้วนะคะเราก็หงายด้านท้องนะคะขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เอาพิมพ์ตะกร้านะคะเป็นพิมพ์ขอบแปะไว้เลยแบบนี้นี่ค่ะจะสวยมากเลยนะคะพอดีเป๊ะเลยเสร็จแล้วเราก็เอาวุ้นดอกลิลลี่นะคะวุ้นช่อดอกลิลลี่สวยๆมาวางตรงกลางค่ะแค่ช่อเดียวก็สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆช่อดอกลิลลี่เนี่ยนี่ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเค้กวุ้นดอกลิลลี่สวยๆค่ะก็ทำไม่ยากเลยนะคะสำหรับตอนที่เราประกอบเค้กแล้วนะคะเราก็สามารถใช้วุ้นร้อนๆ นะคะมาหยอดเชื่อมแต่ละจุดเพื่อให้วุ้นเนี่ยติดกันนะคะจะได้ไม่หลุดไม่เลื่อนด้วยค่ะเป็นเค้กวุ้นดอกไม้สวยๆทำง่ายๆเลยนะคะนี่เป็นเค้กวุ้นสวยๆอีกรูปแบบนึงที่ทำง่ายๆและก็สามารถทำขายเพื่อประกอบอาชีพเสริมได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณพิมพ์ทั้งหมดนี้จากร้านมาดามโมด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจน้ำอ้อยจะลงรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะจากร้านมาดามโมด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้วุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ